เวลา14:45 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภักดิ์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ทรงเปิดงานโครงการหลวง53ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จัดขึ้นระหว่างวันที่4-14 สิงหาคม 2565ภายใต้แนวคิด The Infinite Blooms เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกกิติมศักดิ์ของมูลนิธิและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90 พรรษา12 สิงหาคม 2565ในการนี้ทอดพระเนตรส่วนต่างๆภายในงานได้แก่โซนเซ็นทรัลคอร์ตจะแสดงนิทรรศการความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวง Royal Project BCG Green Innovation ผลงานวิจัยกัญชงชมดอก Edelweiss สัญลักษณ์รักแท้ที่ประดับตกแต่งในงานครั้งแรกในไทยชมสาธิตการประกอบอาหารจากเชฟผู้เชี่ยวชาญและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โซนอีเดนชั้น1จำหน่ายผักผลไม้สดและสินค้าแปรรูปกว่า 3,000 รายการอาทิผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันกัญชงเมลอนไต้หวัน101มะเขือเทศเชอร์รี่เหลืองหวานผลิตภัณฑ์ชาหมักคอมบูชาโซนอีเดน2จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานกว่า80รายการโซนบีขั้น2จำหน่ายไอศกรีมอะโวคาโดและไอศกรีมแบรนด์นภาและโซนบีข้อน 3-4 จำหน่ายสินค้าโครงการสวนพระองค์และผลิตภัณฑ์ดอยคำโซนดัซโซชมสินค้าหัตถกรรมชนเผ่าบุกงาโครงการหลวงและการสาธิตหัตถกรรมเส้นใยกัญชงแบบพื้นบ้านด้วยกี่ทอม้งแบบดั้งเดิมที่หาชมได้ยากโครงการหลวงเป็นโครงการสวนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2512เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์สวนพระองค์สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงต่อมาในปี2535โครงการหลวงได้เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อดำเนินงานศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชปศุสัตว์ประมงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนบนพื้นที่สูงทำให้ราษฎรมีรายได้ที่แน่นอนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่วยลดการปลูกฝิ่นและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติจากการทำไร่เล่นลอยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้การดำเนินงานเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร